สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาดูพ่อค้าทําลาบเป็ดนะคะเดี๋ยวจะวันนี้จะโชว์วิธีการทําด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทํายังไงเนาะเดี๋ยวสักครู่นะคะวันนี้เราจะมานี่ครับวัตถุดิบที่เหลือจากอาทิตย์ที่แล้วลาบเป็ดลาบเป็ดอันนี้คือเนื้อเป็ดที่พ่อเตรียมแล้วก็แช่ฟิตไว้เนาะเออมันเหลือจากอาทิตย์ที่แล้วครับแล้วเรามาเตรียมเครื่องก่อนเตรียมเครื่องก่อนไปดูกันนะคะว่าเตรียมเครื่องอันนี้คือพ่อจะเตรียมเครื่องหอมทอดใช่ไหมเครื่องเจียวเพราะมันหมดเราลาบไป 2-3 รอบละขออนุญาตใช้เสียงภาษากลางนะเพราะว่าอยากจะเผยแพร่สูตรแซ่บๆครับโอ้โหผักเพียบเลยก็จะมีตะไคร้ข่าแก่นะครับสูตรหลักของมันเราให้เห็นชัดๆนะคะนี่ข่าแก่ประมาณนี้ซอยหั่นแล้วก็ไปตำละเอียดจากนั้นเราก็จะไปเจียวด้วยน้ำมันเป็ดนี่นะประมาณนี้นะนี่คือเครื่องแล้วก็มีตะไคร้กระเทียม3อย่างเราจะไปตำให้ละเอียดนะเสร็จแล้วเราก็จะไปเจียวให้มันเหลืองจะออกกลิ่นหอมเพื่อดับกลิ่นคาวของเป็ดเป็ดนี่เขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาเหมือนกันเนาะนทีนี้เวลาทำเราก็ต้องมีเครื่องหอมที่มาดับกลิ่นกลิ่นเฉพาะของเป็ดใช่ต้องใช้3อย่างนี้เกี่ยวตะไคร้ข่ากระเทียมนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปเจียวในน้ำมันของเป็ดเราจะลวนหนังเป็ดให้น้ำมันมันออกเดี๋ยวจะพาดูสักครู่กระเทียมนี่ใส่ประมาณเยอะประมาณนึงเนาะเพราะว่าเราทอดแล้วมันจะกรอบหอมนะคล้ายๆเป็นเครื่องเคียงอย่างนึงเลยใช่คล้ายๆเป็นเครื่องเคียงเสียดายวันนี้ใบมะกรูดหมดอ่ะ ไม่ได้ซื้อมาไม่งั้นทอดกินกับใบมะกรูดทอดกรอบหอมเสร็จแล้วเราก็จะตำใส่กันนะครับเทคนิคการตำเราก็จะตำจากข่ากับตะไคร้ก่อนแล้วค่อยตำไอ้นี่ทีหลังตำกระเทียมใส่ทีหลังไม่งั้นมันจะกระเด็นใส่ตาเราตำตัวนี้ก่อนสองอันใส่เกลือนิดนึงใส่เยอะเดี๋ยวเค็มมาดูใกล้ๆตำให้ละเอียดครับประมาณนี้ก็หอมแล้วเนาะตามนี้ก็ว่าหอมแล้วเวลาไปเจียวหอมมากแล้วจะเพิ่มแบบรสชาติชูรสชาติได้ดีมาก
แล้วนี่ทำเป็นสูตรสำเร็จลาบเป็ดก็ได้เนาะน้ำมันเจียวหอมใส่ลาบเป็ดอะไรประมาณโอ้ยอาจจะมีแล้วนะพี่ว่าจริงถ้ามีเวลาน้อยก็ทำแล้วก็ใส่กระปุกแช่ตู้เย็นไว้ก็น่าจะได้นะคะแต่ถ้าจะให้มีเวลาหน่อยก็ทำใหม่ทอดใหม่ก็จะหอมขนาดพวกไอ้อะไรนะที่ทำแกงหน่อไม้พวกยานางสำเร็จรูปทุกวันนี้ยังมีเลยเป็นผงผงยานางเครื่องง่ายๆเนาะเครื่องทอด3อย่าง3อย่างแล้วก็ถ้ามีใบมะกรูดก็ทอดใบมะกรูดไว้กินเป็นเครื่องเคียงอะไรเราก็จะต่อไปเราก็จะหั่นเอาหนังเป็ดกับเนื้อเป็ดแยกกันก่อนอันนี้จะเป็นการหั่นเนื้อเป็ดใช่ไหมพ่อใช่เลยที่เราจะเอามาลาบเนื้อเป็ดพอฟีดไว้จะทำใหม่ๆมันก็ยังสดนะเนื้อยังสดมากเลยลองซูมมือดูใกล้ๆยังสดๆอยู่เลยค่ะคือพอเราคลายฟีดแล้วเราก็ต้องใช้ให้หมดเลยเนื้อมันก็จะได้สดดูเนื้อแล้วแบบโอเคมากเลยพ่อรสชาติน่าจะแบบเหมือนเป็ดสดที่ตอนที่เราทำใหม่ๆเลยเนี่ยเราจะเอามันเป็ดทีนี้เอาไขมันของเป็ดนี่แหละค่ะตัวเนี้ยจะเป็ดเจียวเครื่องหอมที่เราตำเมื่อกี้ไอ้หนังเป็ดตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็นหนังกรอบไว้โรยหน้าอร่อยด้วยนะอันเนี้ยมีไขมันเป็ดครับอันนี้คือแบบเจ๋อชอบมากหนังกรอบเป็นเหมือนแคบหมูเนาะอันนี้เป็นแคบเป็ดเดี๋ยวเราต้องเอาเนื้อมันออกหน่อยเหมือนแคบหมูกรอบเวลากินกับลาบมันอะอร่อยนี่คือแคบเป็ดแคบเป็ดนะคะท่านผู้ชมเราจะหั่นหนังเป็ดเป็นริ้วๆเล็กๆแล้วก็ไปเจียวไปจืนน้ำมันมันจืนแปลว่าแปลด้วยจืนแปลว่าเจียวภาษาอีสานภาษาโบราณนะทุกวันนี้บางคนก็ไม่รู้นะใช่ภาษาโบราณจริงๆถ้าพี่พูดภาษาบ้านพี่อ่ะบางคนที่เป็นมันก็อาจจะไม่เข้าใจเหมือนกันนะมันเป็นคำภาษาโบราณด้วยไม่ใช่แค่ภาษาโบราณนะเป็นภาษาท้องถิ่นแต่ละถิ่นบางคำอ่ะไม่เหมือนกันอีสานมันก็หลายสำเนียงเนาะคำแต่ละคำพูดไม่เหมือนกันเนื้อเป็ดสวยมากนะคะคุณผู้ชมอันนี้คือเหมือนเป็ดสดตอนที่เราทำใหม่เลยคือถ้าเก็บรักษาทำเสร็จแล้วฟีดจะให้โดนน้ำค่ะเอาเข้าถุงแล้วเข้าช่องฟีดไว้เก็บได้นานพอจะใช้ก็เอามาคลายฟีดแล้วก็ใช้ให้หมดเลยใช่ก็จะคงความหวานของเนื้อมันได้สะดวกเวลาที่หยิบมาใช้แต่ถ้าเอามาคลายฟีดแล้วเอากลับเข้าไปอีกรอบนึงกลับมาไม่อร่อยนะเสียรสชาติละเนื้อจะเปลี่ยนนะคะเนื้อจะดูไม่เหมือนเป็ดสดมีปากจากประสบการณ์ของเราที่ไปทำร้านอาหารนะใช่ค่ะการเก็บวัตถุดิบกว่าจะรู้ก็ผ่านไปเป็นปีพวกวัตถุดิบก็เสียเยอะเหมือนกันก็จะลองผิดลองถูกเนาะแล้วก็ได้วิธีการถนอมวิธีเก็บของสดมาเก็บพวกผักพวกอะไรใช่เนื้อให้มันเก็บได้นานอะไรประมาณนี้ระคงความสดว้าวได้แล้วมันเป็ดครับเสร็จแล้วเราก็จะตัวนี้ไปเจียวเสร็จใส่เครื่องหอมลงอ่ะลงดีกว่าลงเลยเอาไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวเราจะหั่นเนื้อเป็ดทีเดียวทำของคาวให้จบแล้วค่อยไปทำโอเคเราจะหั่นเนื้อครับเนื้อเราก็หั่นประมาณนี้นะหั่นบางๆบางคนก็ชอบเป็นแบบเป็นแผ่นๆแบบเนี้ยบางคนก็ชอบสับได้หมดนะครับ
แต่ส่วนใหญ่ก็จะหั่นบางแล้วก็จะลวกด้วยน้ำร้อนบางสูตรแต่เราจะเป็นสูตรที่ลงผัดในน้ำมันหอมเจียวไปเลยวันนี้เราไม่มีน้ำต้มในน้ำซุปต้มเป็ดนะเราก็คงใช้น้ำน้ำร้อนธรรมดานี่แหละสับๆนิดนึงขอแค่รักษาความสดของเนื้อเป็ดไว้ได้ก็อร่อยเหมือนเดิมใช่แล้วครับสูตรนี้เราก็ลองผิดลองถูกเนาะก็กว่าจะรู้ว่ามันเก็บยังไงพวกเนื้อพวกอะไรก็เสียเยอะเหมือนกันถ้าเรามีน้ำแข็งถ้าเป็นพวกร้านอาหารก็เก็บในน้ำแข็งจะดีกว่าช่องฟรีซใส่ถุงแล้วก็เก็บแต่ตู้เย็นไอ้ตัวที่เป็นอินเวอร์เตอร์มันก็ดีเหมือนกันนะเก็บก็สดนะใช่ค่ะมันไม่เหมือนตู้เย็นแบบเก่าเก็บอาหารผักผลไม้ได้ดีผักพวกอะไรได้นานเป็นอาทิตย์ก็ยังไม่เสียยิ่งถ้าได้ผักสดๆมาแบบยังไม่เคยผ่านการแช่น้ำแช่อะไรมายัดเข้าไปอยู่ได้เป็นอาทิตย์อ่ะครับต่อไปเราก็จะมาเจียวน้ำมันหอมเราจะมาจืนก่อนนะครับจืนอีกแล้วหาดูใกล้ๆเราจะมาจืนน้ำมันพูดแล้วต้องแปลด้วยล่ะเราจะมาเจียวนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะงงเจียวน้ำมันเป็ดกันติดจังเราจะใช้ไขมันจากหนังเป็ดนะครับเจียวแล้วเราก็จะได้เขาเรียกอะไรแคบเป็ดใช่ไหมของอร่อยแคบเป็ดสูงมากเลยนะรอกินแคบเป็ดเจียวเดี๋ยวน้ำมันมันก็จะออกก็จะจืนเนาะน้ำมันครับตอนนี้กำลังจืนนะจืนกับเกี๊ยวอาจจะมีรากศัพท์มาจากที่เดียว JUEN จืนหรือเปล่าวะใช่นะน่าจะใช่นะ JUEN มีอื่นสังเกตเจอือสั่งมาแหมน้ำมันเริ่มออกละมันน่าจะมีน้ำหน่อยเพราะว่ามันเป็นแค่เย็นเนี่ยปกติน้ำมันมันจะออกเลยนะแต่เนี่ยมันน่าจะมีแบบพวกน้ำพวกอะไรมันเลยทำให้แบบน้ำมันมันยังไม่ออกทันทีปกติถ้าเราเจียวปุ๊บน้ำมันจะออกเลยเราจะเจียวให้เหลืองแล้วก็จะได้แคบเป็ดก่อนเสร็จแล้วเราจะเอาเครื่องหอมเราลงจืนอีกรอบหนึ่งเริ่มมีน้ำมันออกมาแล้วครับลองดูใกล้ๆก็จะเห็นน้ำมันเริ่มออกเยอะแล้วคล้ายๆแคบหมูเริ่มคล้ายๆแคบหมูนะครับต้องเจียวให้มันเหลืองๆหน่อยเวลาเราไปโรยหน้ามันจะได้กรอบกรอบหนังเป็ดทอดกรอบเราทอดเอาน้ำมันไม่ต้องใส่น้ำมันอื่นนะเนี่ยน้ำมันเป็ดอย่างเดียวเลยเพราะเป็ดพวกนี้มันอยู่แล้วโดยธรรมชาติของมันเป็ดตัวใหญ่ด้วยนะกินอยู่เป็น2อาทิตย์แล้วไขมันก็ต้องเยอะกินอีก2อาทิตย์ป่ะอาทิตย์ที่แล้ววะอาทิตย์ที่แล้วเรืออาทิตย์ก่อนอะรู้เงินทําไม่ได้แล้วตัวใหญ่จัดลาบได้4หรือ5รอบอะเหลืองแล้วต้องเหลืองกว่านี้
ทอดไฟอ่อนนิดนึงนี่การมันจะไหม้ก่อนต้องจืนด้วยไฟอ่อนๆนะภาษาบ้านแจ่วเอิ้นจืนป่ะจืนไอ้พวกจืนก็คือเจียวอะค่ะคุณผู้ชมพวกไอ้หนังมูนะเพื่อนจืนมาจออื่นจืนอะไรที่ต้องทำการรีดน้ำมันออกสกัดเอาน้ำมันเลยเขาเอื่นจืนได้แล้วได้แล้วนี่ครับแคปเป็ดของเราเราก็จะพักไว้อีกจานอันนี้ก็คือจะเป็นเครื่องเคียงอีกอย่างนึงไว้โรยหน้าโรยหน้าลาบกรอบมันจะกรอบกรอบหน่อยสีสวยเวลากินกับครับครับครับเอากระชอนตักขึ้นดีกว่าค่ะง่ายกว่าช้อนเล็กไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แบบนี้แหละได้แล้วครับเสร็จแล้วก็จะเหลือน้ำมันแบบนี้ขอชัดชัดตัวนี้มาทันแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะร้อนก่อนนี่คือเครื่องหอมตะไคร้ข่าแล้วก็กระเทียมที่เราโขกกันไว้นะคะมันก็จะมาจืนมึงกันเปิดที่ดูดก่อนเนี่ยถ้าน้ำมันร้อนมันจะเป็นแบบมันจะกระเด็นเจียวให้เหลืองเอ้ยน้ำมันรอบนี้ไม่เยอะเว้ยรอบที่แล้วไขมันมันหนาว่ะรอบนี้ไขมันบางหอมหอมเริ่มมาแล้วความอร่อยอยู่ตรงนี้แหละค่ะเขาเรียกว่าเคล็ดลับความอร่อยอันนี้คือหัวใจเลยนะคะของลาบเป็ดสูตรนี้ก็คือเครื่องหอมเครื่องเขาเรียกว่าอะไรนะลดความคาวเนาะใช่ก็คืออาจจะดับคาวกลิ่นเฉพาะของเป็ดอะค่ะก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวของเขาแล้วก็เราใช้เครื่องหอมทอดดับคาวต้องจืนให้มันเหลืองๆหน่อยไม่ใช่จืนเลยนะต้องเจียวเนาะใช่เจียวให้เหลืองหอมถ้าจืนมันก็จะเป็นการรีดน้ำมันออกใช่ค่ะแต่นี่มันไม่ใช่จืนนะการเจียวบ้านเขาเอิ่นเจียวป่าววะเจียวเนาะเบิ่นจืนจืนจะเป็นกรณีที่ก็เหมือนการทำกระเทียมเจียวอ่ะเออใช่ไม่หมายถึงภาษาอีสานเจียวเหมือนกันนะพ่อเจียวแต่ว่าไอ้ที่เราทำเมื่อกี้มันคือจืนเอาเนื้อเป็ดลงลวนใส่แล้วทีนี้มันร้อนเนื้อเป็ดสวยมากเลยขนาดปีไปแล้วตั้งอาทิตย์สองอาทิตย์อ่ะเราจะเติมน้ำนิดนึงนะเฮ้ยรวนเนื้อเป็ดให้มันสุกหน่อยบางสูตรท่านกะเอาน้ำห่อนน้ำต้มลงลวกเนาะสูตรสะดวกแต่อันนี้เราทำวิธีนี้อาจจะวิธีที่ทันหน่อยแต่อร่อยมากบอกเลยเราเน้นความสุกครับจะเป็นอีกแบบนึงแบบเนื้อนุ่ม อาจจะไม่สุกมากแต่อร่อยเหมือนกันแต่เป็ดมันต้องสดจริงๆตอนนั้นเป็ดที่ทำใหม่เลยอันนี้มันเป็นเป็ดที่แช่มาแล้วแต่ก็พอได้หรอกเนี่ยก็น่าจะอร่อยหอมได้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะทิ้งให้มันเย็นนะแล้วค่อยมาปรุงลาบนะพักไว้ก่อนแป๊บหนึ่งสัก5นาทีจนมันเย็นนี่แหละปรุงถ้าเราปรุงเลยมันจะลวกข้าวคั่วกับหอมไม่อร่อยพอแล้วปิดแก๊สนี่พ่อเตรียมอะไรต่อนะเตรียมผักหอมครับไม่ครบเซตเท่าไหร่วันนี้แต่ว่าหลักๆมันก็จะมีส
้มหอมสะระแหน่ผักชีฝรั่งใบมะกรูดแต่ใบมะกรูดวันนี้ไม่มีหลักๆ ก็คือสะระแหน่ต้นหอมแล้วก็ผักชีฝรั่งต้นหอมผักชีฝรั่งครับชีฝรั่งนี่เอามาจากหน้าบ้านเราเลยเก็บสดๆเลยแล้วปลูกไว้เองพอเราซื้อมากินแล้วก็เอาเขาเรียกอะไรมันนะเง่ามันเนาะสักกลางเรียกอะไรวะรากรากมันรากเราไม่ทิ้งเราไปเสียบไว้ในกระถางต้นไม้กระถางบนดินนี่วันนี้ไม่มีใบมะกรูดนะเราก็จะใช้ใบมะนาวแทนสูตรที่กี่เช่นลาบยุบบางใส่ได้ใบมะนาวนี่เดี๋ยวผักหอมอย่างอื่นก็มีสะระแหน่บางทีก็มีบางทีก็ไม่มีนะลาบใช้แทนกันได้นะเนี่ยใบมะนาวแล้วก็หัวหอมเนี่ยหัวหอมแดงก็เนี่ยแต่ก่อนทำลาบมันไม่ได้เยอะเลยแต่อร่อยเพราะอะไรไม่รู้ไม่มีกับข้าวกินมั้งความหิวของคนทำกับข้าวแต่ก่อนนะพวกเครื่องหอมไม่ใส่เยอะหรอกแต่ก่อนนะเวลาทำกับข้าวเมนูเขาจะไม่ทำเยอะไง อร่อยเน้นๆเลยอย่างเดียวเครื่องหอมง่ายๆนะคะต้นหอมผักชีฝรั่งตัวนี้เป็นหลักสูตรเร่งด่วนของการทำลาบเป็ดหอมแดงสะระแหน่แต่เวลาเราทำขายมันก็จะแบบทุกอย่างพวกนี้มันเตรียมไว้แล้วเนาะมันจะเร็วกว่านี้ไม่ต้องมาหั่นหอมหั่นอะไรอันนี้เราทำกินที่บ้านแบบง่ายๆวันนี้ใช้ใบมะนาวแทนใบมะกรูดก็หอมเหมือนกันจะใช้แทนกันได้มาเรามาปรุงลาบกันทีนี้โอเคเนื้อเย็นละอันนี้คือที่เราพักไว้จนมันเย็นนะคะเนื้อเป็ดล้วนใส่เครื่องหอมข่าตะไคร้กระเทียมปรุงใส่กระทะนี้เลยเนาะจัดไปจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนมาดูเครื่องปรุงกันครับพ่อบอกเครื่องปรุงที่ใช้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเครื่องปรุงก่อนอะไรตุ้งดิ้งตุ้งดิ้งเครื่องปรุงครับน้ำปลาพริกป่นผงชูรสมะนาวมะนาวหอมข้าวคั่วขอวนอีกทีค่ะน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปอย่าเพิ่งใส่เยอะนะเดี๋ยวค่อยเติมทีหลังชูรสใส่ชูรสใส่ลายแซ่บลายแม่นบ่ไม่ต้องเยอะแค่นี้ก็อร่อยแล้วพริกป่นเรากินเผ็ดมากไม่ค่อยได้นะใช่ใส่ประมาณนี้พอบางคนก็ใส่เยอะกว่านี้นะแดงจึงคึงเลยแล้วแต่ความชอบค่ะความเผ็ดระดับความเผ็ดชอบใครชอบมันเสร็จแล้วไม่เข้าคั่วทีหลังใส่มะนาวลงก่อนขั้นตอนมันก็จะประมาณนี้นะต้องคนหนึ่งรอบก่อนแล้วก็ชิมแล้วค่อยใส่ข้าวคั่วผักหอมสุดท้ายจะได้ไม่เป็นแอะแยะคนแล้วก็ชิมความนัวดีกว่านะชิมดีกว่าเปรี้ยวก่อนใส่นัวอีกนิดนึง
เสร็จแล้วเราก็จะเอาข้าวคั่วลงข้าวคั่วข้าวเหนียวนะประมาณนี้คนครับเติมหอมข้าวคั่วละเป็นรสลาบมาละผักหอมสุดท้ายโรยหอมมากหอมหอมกลิ่นข้าวคั่วข้าวคั่วมะนาวผักกับเนี่ยเดี๋ยวมีพวกผักแพลวเนาะพวกผักกินแรงๆหน่อยใช่เดี๋ยวต้องไปเก็บผักแพลวอ่ะเก็บมาแล้วเก็บมาแล้วเรียบร้อยครับไม่ต้องคนนาน มันจะเป็นไอ้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็จะโรยหน้าด้วยหนังกรอบตกแต่งจานด้วยซาลาเน่ผักแพลวผักแพลวนี้กินกับลาบเป็ดเข้ากันมากตัดข้าวไปกินข้าวกันครับแล้วลาบเป็ดของเราครับหอมมากหิวไปกินข้าวกันค่ะดีกินข้าวจัดโต๊ะชิมนะคะกินหนังกรอบก่อนเลยเป็นไงนุ่มป่ะอร่อยนี่กามอกขนาดจวงเลยได้ทั้งนี้หิวละกินผักแพลวกินผักแพลวจะกินเหลือบ่จานในปันบ่เหลือแบบกินแข็งเบาเท่าเลยนี่หอมผักสะระแหน่ใช่ไงต้นสะระแหน่เป็นเนินมาผักสะแง่โอ้ยตั้งกล่องดีๆกันกินก้อนจวงก้อนได้เปรียบมาขออนุญาตบาดคำหน่อยพอกินน้ำแล้วสิถอยไก่บดได้ตัวหน่อยเอ้าซ้ำนี่แล้วเนาะบอกชื่อแล้วเปิดน้ำแกงหวยก่อนเสียดายที่ไอ้นี่มีน้อยอันนี้อร่อยมากเข้ากันมากผักแพ้วนี่เข้ากันมากครับกินข้าวน้ำกันแซ่บกินได้ผักแพ้วว่าแซ่บเนาะกินซึมเราแล้วครับกินครับถั่วขอจวดเจ้าบ้านนะจวด
ควันออกหูว่ะแล้วก็เสอะเดี๋ยวไปวิ่งรอบบ้านแก้เผ็ดหรอปิดปากปิดปากมันอร่อยมากมันพักแผ่วประกาศบอกให้หินเนาะแบบเห็นๆต้องประกาศแบบนำเพราะฉันมีต้มเป็ดสดนั้นเองคักไว้อร่อยแล้วก็หอมบ่เห็นผักผักชีไทยเด็ดลงเลยขึ้นกลับเลยมันอึดมันอยากแต่มันบ่อึดเลยมันต้องบ่อยากลูอีสานขนาดแผ่ต้องกินข้าวสามมื้อปั่นมื้อนึงคุยมื้อนึงตอนที่เรากินอยู่ปาจีนเนี่ยนิดเดียวนะประมาณนี้เนาะใช่ค่ะจานนึงนิดเดียวนะ60บาทเป็ดตัวนึงเนื้อไม่เยอะนะถ้าไม่ให้ตัวใหญ่เป็ดแพง4โลนี่ก็600เกือบ700แต่ว่าคุ้มนะกินนี้ไม่รู้กี่วันแค่ลาบก็ห้าครั้งแบบเนี้ยไม่เยอะตัวใหญ่ต้มเป็ดเยอะเนื้อเยอะฟินมากอร่อยเรากินเผ็ดได้เนาะใส่เผ็ดลงมาจี๊ดจ๊าดกันเนี่ยแล้วก็มีไปแห้งทอดอ่ะหอมอ่ะอร่อยนะวันนั้นกินได้ครึ่งลูกเผ็ดอันนี้ยังไม่เต็มยังเครื่องเคียงยังไม่ครบเท่าไหร่ใบมะกรูดทอดแล้วก็พริกแห้งทอดเนาะได้เยอะชอบอ
เวอร์เวอร์ทำเขาไงไงก็มีกินข้าวเป็ดแล้วนะคือหอมมันหอมมากกินกับผักหลายๆแซ่บตอนแรกว่าจะกินเบียร์ไม่กินแล้วกินข้าวแล้วจริงขั้นตอนนั้นเพิ่มมากแต่เดี๋ยวเครื่องหอมข้างเพิ่มความอร่อยบางสูตรเพิ่มกับบอสไซไงสูตรดังเดิมของบ้านอ่ะบอสไซเนี่ยสลับธรรมดาบางสูตรเป็นแบบเอาเนื้อเป็ดลงไปต้มเนื้อหมอต้มแล้วขึ้นมาหั่นหั่นสูตรนั่นก็แซ่บอยู่แต่ว่ามันเหมือนเนื้อมันจะบ่หวานนะพอเนื้อมันออกไปกับน้ำต้มไหมความหวานออกไปกับน้ำต้มแล้วแต่น้ำต้มอ่ะแซ่บแต่อาลาบอ่ะจะเริ่มบ่มีรสชาติแต่สูตรนั่นก็สะดวกอันนี้คือสูตรอันนี้เป็นสูตรที่ค่อนข้างละเอียดและอร่อยเครื่องหอมมันเยอะบางสูตรก็ไส้บางๆเนาะเราเวลาต้มเป็ดอะน้ำมันลวกสองน้ำสามน้ำ แต่สูตรนั้นจะนุ่มเพราะเนื้อมันจะไม่สุกมากสุกเท่าไหร่สัก 70% พอเวลามันเหลือไปเราเลือดเลือดสดลงอีกจะกลายเป็นน้ำดิบจริงๆเพิ่นเอาเนื้อมาลวกก่อนจึงเอาเลือดลงแต่พวกเป็ดพวกนี้ก็ต้องไข่ต้องหมั่นใจความสะอาดของเลือดนะผักนี่เก็บได้2อาทิตย์แล้วมั้งสดมากแล้วไปสลัดข้อง8อาทิตย์ก่อน
2อาทิตย์ถ้าผักสดก็เก็บได้นานอ่ะเฮ้ยมันได้รีบนี่แซ่บพี่ก็มาประดับไปซื้อกินมาได้แตะไปเด็กครับเด็กครับเดียวข้าวเผ็ดมากินรสจัดได้แซ่บนึกว่ามันจะกินในเบิดเนื่อยมาประดับไปซื้อต้องอ่อนนุชเนาะร้านไอ้นั่นร้านอะไรนะปีชาแต่ก่อนที่เรากินผักแพวเป็นที่เราถ้ามันเข้ากันจริงเมื่อก่อนพี่ไม่ค่อยชอบหรอกกลิ่นแรงผักบางอย่างก็เข้ากับอาหารบางอย่างเนี่ยพอกินลาบเป็ดเฮ้ยข้าวกันดีป่ะแต่ก่อนแค่ปลูกไว้ในยายปลูกไว้ในกระถางที่บ้านใหญ่ๆแค่กลิ่นมันได้กลิ่นก็ไม่ชอบอ่ะแต่พอไม่ได้กินกับลาบเป็ดเออมันอร่อยจริงอิ่มพุงเรื่องเลยพอละเราแรงเนาะตอนนี้ห้าโมงห้าโมงกว่าไหมอิ่มมื้อเย็นดูครับผลงานของเราเกี้ยงตับโอ้พูนจานอ่ะหมดเฉยเลยครับเพิ่นโอเคก็วันนี้ก็แจกสูตรครับสูตรอย่างง่ายเลยนะแต่ว่าก็ทำยากอยู่ด้วยที่เราต้องเตรียมเครื่องอะไรเนาะขั้นตอนเป็นไหนแซ่บวะแซ่บปิดคลิปเห็นไหมที่หล่ะมันกลมกล่อมหนูกินเพลินนะลืมปิดคลิปโอเคงั้นวันนี้นะคะลาบเป็ดได้ทั้งสูตรแล้วก็ลองไปทำกินดูนะคะเครื่องหอมเน้นๆอร่อยมากรอบที่แล้วเราทำสูตรแบบคร่าวๆใช่ไหมวันนี้สูตรละเอียดเลยนะใช่วันนี้สูตรละเอียดถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูไม่ทันย้อนกลับไปดูต้นคลิปนะคะเราให้สูตรตั้งแต่เริ่มแรกเลยอร่อยมากแล้วก็เครื่องเคียงถ้าจะให้ดีนะคะใบมะกรูดนะพ่อใบมะกรูดทอดพริกแห้งทอดใช่ครับจะอร่อยมากมากินเป็นกับหรือว่าเครื่องเคียงกินพร้อมลาบเป็ดนะคะผักที่ขาดไม่ได้เลยผักแพรวคุณผู้ชมผักชีลาวด้วยผักชีลาวโอเคใช่ผักชีลาวก็อร่อยโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนมาให้สูตรลาบเป็ดแล้วก็ทานเกือบหมดแล้วนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาแค่นี้สวัสดีค่ะฝากช่องด้วยฝากช่องด้วยฝากช่องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะ
ช่องแจ๋วกระจ่อยวันนี้สวัสดีค่ะโอเคครับสวัสดี